ว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ไพ่เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่เรายังใช้กันอยู่นะไม่ใช่สิ่งที่หายากเลยนะเอาไปเล่นแล้วก็กลายเป็นโชว์ส่วนใหญ่สังเกตป่ะว่ามายากลส่วนใหญ่ต้องชอบใช้ไพ่นะคะเพราะอะไรรู้ป่ะไม่มีตังค์แต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าเออไม่มีอุปกรณ์จะซื้ออะไรเอาไพ่มาเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตังค์มาเล่นอุปกรณ์ที่หาง่ายแล้วก็เล่นได้ง่ายนี่การเล่นบ๊อบปิ้งแล้วไพ่มันผสมด้วยจริงเหรอเท่มากวันนี้เบสจะชอบไม่มีเฉยเขาจะบอกว่าตอนนี้นะเขามีหนังสือที่เกี่ยวกับไพ่คือชื่อว่า Guard as the Pawn ครับของ Ricky J นะครับผมซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจับไพ่ทั้งหมดเลยนะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการโยนไพ่แล้วก็อาวุธของมันนะครับคือบอกตั้งแต่แม้กระทั่งว่าเราควรจะเลือกซื้อไพ่แบบไหนหยิบไพ่แบบไหนจับยังไงใช้มือซ้ายมือขวาหรือว่าควรจะเลือกไพ่ดอกอะไรนั่นเองใช่แล้วดอกอะไรไม่มีอะไรนะดอกอะไรไม่มีที่ใส่เข้าไปเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแค่การสับไพ่เนี่ยก็มีหลายวิธีมากเลยนะครับนะตอนเด็กๆอ่ะชอบฝึกที่แบบเห็นพ่อทำอย่างนี้ป่ะครับฝึกที่มันแบบเคยลองทำแล้วทำไม่ได้ไงเฮ้ยลังเลยอ่ะวู้หูนี่ค่ะเออกรีดทำไม่ได้ใช่แล้วครับนะฮะเดี๋ยววันนี้มีวิธีอ่านมาด้วยเป็นการโยนไพ่เป็นอาวุธโยนอย่างนี้ว่าโยนไพ่เป็นอาวุธเหมือนที่ไปทำแบบเมื่อกี้โยนอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นนะครับผมโยนกับเด็กโยนกับเด็กจะได้พี่หลายคนเนี่ยจับตาดูให้ดีนะครับว่าในนั้นเนี่ยเป็นฝีมือเขาจริงหรือว่าเป็นมายากลครับผมต้องคอยดูดีไปดูพี่อาร์เลยฮะไปชมฮะว่าแบบทำได้หรือเปล่าเราแจกไพ่ก่อนเลยทุกคนลองทุกคนลองดูลองดูนะครับผมเอาพี่ปาดลองก่อนนี่ๆก่อนอื่นมันต้องทำอย่างงี้พี่เคยรู้ครับเดี๋ยวไพ่อย่างงี้นะครับนี่เหรอเสร็จแล้วสะบัดข้อมือไปอ๋อเหรอไม่มันต้องแรงกว่านี้ไงเฮ้ยทำไมมันเบี้ยวจังเลยไม่เป็นไรหรอกพี่เฮ้ยใจเย็นโอ้ยอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเนี่ยมากมองแล้วทำได้อันนี้เราเหมือนแบบเราสาบแช่งบรรพบุรุษกันอยู่นะฮะเผากระดาษไม่ใช่แล้วนั่นคือ VR เล็กๆน้อยๆที่เรานำมาให้ดูนะฮะเกี่ยวกับทริคของการเขาเรียกว่าปาไพ่หรือว่าจ้างไพ่นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดได้หลายแบบนะเมื่อกี้เราดูเราอาจจะรู้สึกว่าเขาทำจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นมายากลนะคะเราไม่บอกเพราะว่าเรายังไม่เฉลยเรายังไม่เฉลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าอยากจะทายอยากจะแบบว่าตื่นเต้นกับพวกเรานะคะก็พิมพ์ PS ซ้ำด้วยข้อความบอกเลยด้วยว่าหนูว่ามันเป็นมายากลครับพี่หรือว่าไปเรียกพี่ฟอนมาเลยดีกว่าครับพี่อย่างนี้ก็ได้นะคะส่งมาเยอะๆแต่ที่ข้องใจที่สุดคือส่ง SMS ไปทำไมไม่ขึ้นทำไมอ่ะต้องผ่านขั้นตอนอะไรก่อนดิคนเยอะแค่เป๊ปซี่แค่สเปซไม่กี่ตัวทำไมไม่ขึ้นก่อนใจเย็นนะครับผมใครยังไม่หมดคิดว่าแค่ปลาไพ่อย่างนี้เจ๋งแล้วเรามีแบบที่สองเป็นไงโชว์ไพ่ลอยเฮ้ยไพ่ลอยนะฮะคือแบบว่าไม่ได้ลอยธรรมดาด้วยลอยแล้วหมุนไพ่ลอยนี่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบัวลอยเลยทำไมไม่รู้เหมือนกันคิดอะไรไม่ออกลอยบนมืออ่ะเหมือนว่าตัวเองมีพลังจิตอ่ะเอ้ยอ้อยแบบนี้ใช่ไหมที่ที่ผมว่าสามารถลอยถือไพ่ไว้ก่อนถือไพ่ไว้ก่อนสุดยอดนะพี่นะครับผมวิทยานี่อยากให้จับดาจับตาดูดีๆอีกทีว่าเป็นกลหรือว่าของจริงนะครับผมเดี๋ยวดูวิทยาเลยฮะครับผมThank you.
ไรรู้ป่ะดอกจิกพี่น็อตพี่น็อตขอโทษดีคือวันนี้ปลาต้องโกะอร่อยดีนะทำไมอ่ะปลาต้องโกะอะไรทำไมอ่ะพ่อสอนว่าเวลาที่ได้ยินคนพูดอะไรแล้วไม่รู้เรื่องให้เปลี่ยนเรื่องเลยพ่อสอนว่าเด็กๆตอนเด็กๆนี่เวลาเจอคนขี้โม้พ่อจะบอกว่าโหเมื่อเช้าลูกกินข้าวโกะอย่างเงี้ยตลกลองดูให้เบอร์เดย์ครับช่วยกันพี่วันจะพูดอ๋อเหรอมาทักใครพูดอะไรเซ็งๆล่ะให้พี่เบอร์เดย์ให้เบอร์อ๋อตลกเลยก็คือ VDR นั่นเองนะครับผมยังไงต้องขอบคุณด้วยสำหรับ www.youtube.com ต้องนะคะเป็นไงก่อนอื่นเนี่ย